โฆษกรัฐบาลระบุนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งเพิ่มขึ้นจนต้องระบายเป็นการด่วนสั่ง8จังหวัดเสี่ยงพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดแนวริมแม่น้ำโขงรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนประชาชนขนย้ายของขึ้นที่สูงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้5จังหวัดมีมติเสนอข้อเรียกร้อง5ข้อรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำหลังพบการใช้ยางของภาครัฐขยับไม่ถึง 2% และมีการสั่งปิดโรงงานของกทม.ทั้งหมดพร้อมนำงบประมาณไปใช้ในตลาดยางผิดวัตถุประสงค์ลูกหนี้ของเจ้าแม่เงินกู้เจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมตัวทวงถามความคืบหน้าคดีที่สำนักงานทนายความหลังแจ้งเอาผิดช่อโกงทรัพย์พร้อมวอนรัฐช่วยเหลือด้านทนายระบุคาดไม่เกินสิ้นปีนี้ศาลมีคำตัดสิน